ตามไปมูเรื่องเล่าหรือจะเท่าเรารู้จริงสัปดาห์นี้นะครับยังอยู่กับอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสนะครับพวกคนที่โดนไสยศาสตร์มนต์ดำต่างๆท่านจะเป็นพระโพธิสัตว์ที่ช่วยคนในที่นี้อาจารย์มีเคล็ดลับดีๆในเรื่องของการเสริมดวงนะครับให้ชีวิตดีขึ้นหลังที่ดาวพฤหัสจะย้ายแล้วนะครับผมดาวพฤหัสย้ายมีราศีหนึ่งที่ผมเป็นห่วงนั่นก็คือราศีสิงห์กับราศีมังกรวันอาทิตย์นี้ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับ